พวกเฮามาต่อกันที่ PKP Academy ทีมบ้านเตยเยาวชนจากแขวงหลวงพระบางได้ห้องแซมอยู่10ปีและอยู่12ปีรายการ Mazda Challenge Cup 2023 PKP Academy เป็น1ใน5 Academy จาก4แขวงที่มาร่วมแข่งขันและสร้างสีสันให้แก่การแข่งขันเตบ้านเยาวชน Mazda Challenge Cup 2023เมื่อท้ายทิศผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกโดยได้เข้าร่วมทั้ง3หุ่นอายุคืออายุ10ปีอายุ12ปีและอายุ14ปีในนี้สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นคืออายุ10ปีและอายุ12ปีโดยรอบชิงชนะเลิศอายุ10ปี PKP เสียให้ WIG นะคะ0-4ประตูได้ห้องแซมรับเงินรางวัล3ล้านกีบส่วนอายุ12ปีรอบชิงชนะเลิศ PKP ด่วนจุดโทษเสียให้ WIG นะคะ1-0ประตูในเวลาปกติเสมอกัน2-2ได้ห้องแซมรับเงินรางวัล3ล้านกีบขณะที่ท่านเพชรนิกรปัญญาสิทธิ์ครูฝึกของทีมสามารถคว้ารางวัลครูฝึกดีเด่น PKP หลวงบางแคนดามีพวกเขามาในครั้งนี้พวกเขาก็ตั้งเป้าหมายก็คือตั้งเป้าหมายก็คือ3รุ่นเนาะส่งเข้าแต่ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแซมอยู่2รุ่นแต่พวกเขาก็สามารถยัดได้แต่อันดับที่2ทั้ง2รุ่นเนาะเข้าชิงแต่บ่สามารถประสบผลสําเร็จได้การมาแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ดีได้เนาะให้กับเด็กน้อยการแข่งขันมาสด้าซาเลนจ์คัพปี2023ซึ่งเห็นได้ว่านักกีฬาเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้หนุ่มน้อยแหละที่จะเป็นอนาคตของชาติท่านจะได้เรียนรู้ได้หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าจะเรียนรู้ทักษะในการเตะบาสที่ถูกวิธีเนาะและเฮ็ดให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีท่ากาวในต่อหน้าบทเรียนและจะได้กลับคืนไปพัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นเพื่อในงานปีต่อไปเราจะกล้าเตรียมทีมเข้ามาร่วมงานครั้งนี้แน่นอนและก็ที่ตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดคือต้องได้เข้าซิงและให้ได้แชมป์ให้ได้เนาะท่านเพชรนิกรปัญญาสิทธิ์ครูฝึกให้ฮู้ตื่มว่า PKP Academy สร้างตั้งขึ้นเมื่อวันที่3เดือนกันยาปี2022ปัจจุบันนี้มีนักกีฬาทั้งหมด135คนหญิง15คนใน7หุ่นอายุคืออายุบ่เกิน8ปี10ปี11ปี12ปี13ปี14ปีและนักกีฬาหญิงอายุบ่เกิน17ปีโดยมีครูฝึก11คนครูฝึกผู้รักษาประตู2คนตามแผนของพวกเขาก็คือยังสิมีอีกสิได้ไปเตะกระซับมิดอยู่ที่อุดมไซเนาะช่วงพักแรงนี้ก็คือช่วงเดือน7เดือน8พานักกีฬาไปเคลื่อนไหวกระซับมิดอยู่ที่สัญญาบุรีอีกตึมแต่ถ้าเป็นถ้ามีรายการดีๆเนาะอยู่ทางภายในหรือต่างประเทศอยู่นครหลวงหรือว่าอยู่ต่างประเทศพวกเขาก็สนใจที่จะเข้าร่วมเพื่อจะให้นักกีฬาได้มีโอกาสได้เคลื่อนไหวในรายการนี้เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาให้นักกีฬาเฮานะเป็นนักเตะที่ดีได้ต้องไปในรายการนี้ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็ขอเชิญชวนนักกีฬารุ่นสืบทอดรุ่นเยาวชนอนุชนให้ผู้ที่มักฮักในการเล่นกีฬาบาสเตะถ้าฮักสนใจอย่าให้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมอยู่ใน PKP หลวงพระบางแคนมีของเฮาพวกเฮายินดีต้อนรับแล้วพวกเฮาให้คำมั่นสัญญาว่าเฮาจะเฮ็ดให้ทุกท่านเป็นนักกีฬาที่ดีและเป็นนักกีฬาที่ลินกีฬาที่ถูกวิธีเนาะห้างไข่จักรยานสปิดสร้างพวกลูกหลานให้เป็นนักกีฬารุ่นสืบทอดให้กับแขวงให้กับบ้านเมืองและประเทศให้ได้เนาะน้องๆหลานๆและพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่แขวงหลวงพระบางมีความสนใจหรือมีความมักฮักในกีฬาบาสเตะสามารถนำลูกหลานไปร่วมฝึกซ้อมกับ PKP Academy ได้ที่เดินบาสเตะสบายๆ บ้านมานครหลวงพระบางเวลาฝึกซ้อมแมนทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ฝึกแอบ2ตอนคือตอนเช้าเวลา 7:00 นหาเวลา 9:00 นตอนแรงเวลา 4:00 นหา 6:00 นสามารถติดตามได้ทั้งเพจ PKP หลวงพระบาง Academy หรือเบอร์โทร020-555-77614 020-555-77814เบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาว National TV นะเด้อบ๊ายบาย